ก็ขอขอบคุณสำหรับ200สไครเปอร์นะครับก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เร็วขนาดนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เปิด Q&A ไว้ตอบตอน 1,000 ซับนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วเสียงไม่หายไปอีกก็ไม่น่าจะติดนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเพลงแล้วนะครับปกติผมทำคลิปฉลองก็เพลงอะไรเพลง The Coconut Song นะครับซึ่งจากคลิปฉลอง100ซับที่แล้วเนี่ยแม่งจู่ๆไม่เตือนลิขสิทธิ์นะแม่งตัดเสียงออกไปเลยโคตรเหี้ยพูดตรงๆเลยนะก็วันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ของ FAQ เกี่ยวกับช่องผมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเวอร์ชั่นแรกนะครับก็กดมุมขวาบนหรือกดลิงก์ในคอมเมนต์หรือดีสคริปชันได้เลยนะครับหรือไม่ต้องไปดูก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็จะทวนคำถามใหม่ทั้งหมดแล้วก็ตอบคำถามใหม่ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับมาที่คำถามแรกครับผมมาทำช่องทำไมครับจริงๆผมก็มีความฝันที่อยากจะทำ YouTube มาตั้งแต่ป.4แล้วนะครับก็อยากสร้างความสุขให้คนดูอยากให้พ่อแม่เห็นว่าผมก็สามารถหาตังค์ด้วยตัวเองได้ตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วถ้าผมเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับผมก็จะเก็บตังค์ไว้เรียนนะครับแล้วก็ไว้เลี้ยงครอบครัวนะครับแล้วก็เก็บไว้พัฒนาช่องต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับแล้วถ้าถึง 1,000 ซับผมคิดว่าจะพาพ่อแม่มานั่งคุยด้วยนะครับคำถามที่2ครับผมจะสนับสนุนช่องพี่ได้ยังไงครับก็แค่กดติดตามและดูคลิปผมจนจบแนะนำผมว่าควรทำคลิปยังไงก็พอแล้วครับหรือถ้าใครใจบุญกว่านี้ก็บริจาคมาได้นะครับทุนวันนี้หมดเลย0-0951896ธนาคารกสิกรไทยได้เชื่อมโยง0-0416333411นะครับคำถามต่อมานี่ผมเจอแทบจะทุกช่องเลยนะครับที่ผมรวบรวมมาพี่ชอบดูอนิเมะอะไรครับผมไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องอะไรเลยนะครับโอเคนะคำถามต่อมายังไม่เคยเจอนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเจอในอนาคตนะครับคลิปมินิเวิลด์หายไปไหนครับก็พวกคลิปมินิเวิลด์ส่วนใหญ่ที่ผมทำนะครับเป็นวิดีโอการปาก้วนครับซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมมองว่ามันไร้คุณภาพเกินไปนะครับไม่มีใครมาดั้งดูหรอกครับผมก็เลยปรับไว้เป็นส่วนตัวนะครับโอเคนะครับคำถามต่อมาก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับก็คือเปิดหน้าหน่อยครับไม่ครับคำถามต่อมาก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับทำ YouTube เคยมีคนด่าไหมครับโดยส่วนตัวนะครับถ้าพูดถึงครอบครัวครอบครัวผมก็สนับสนุนผมรู้ตลอดนะครับอย่างรูปโปรไฟล์ช่องผมพี่สาวก็วาดให้นะครับแม่ผมก็สนับสนุนให้เปิดช่องตั้งแต่ก่อนผมเปิดช่องอีกนะครับแต่ถ้าพูดถึงคนดูนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อมีคนชอบก็ย่อมมีคนไม่ชอบนะครับถ้าเขาพูดมีเหตุผลผมก็รับฟังความคิดเห็นของเขานะครับแต่ถ้าเป็นเด็กเกรียนมาผมก็อย่าไปสนใจนะครับผู้ที่ชอบสร้างปัญหาก็มีหัวใจเหมือนกันบางครั้งพวกเขาต้องการความรักความอบอุ่นเหมือนกันถ้าเราเจอคนพวกนี้เราก็มีอยู่2ทางเลือกครับคือไม่ต้องคุยกับเขาหรือรับฟังเขานะครับแต่ผมเลือกข้อ1ดีกว่านะครับคำถามต่อมาครับส่งแฟนอาร์ตได้ทางไหนครับสามารถส่งแฟนอาร์ตทางเพจFacebook ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใน description นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตทั้งของไอจอมแล้วก็จะของไททันด้วยนะครับคำถามต่อมาครับได้รับแรงบันดาลใจในการทำช่องมาจากใครครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนที่มาคอมเมนต์นะครับคำถามต่อมาครับมีความฝันอะไรในอนาคตครับก็เป็นคำถามที่ดีทีเดียวนะครับผมคิดว่าผมจะไปต่อสายวิทย์คณิตนะครับแล้วก็ไปเรียนเรื่องการพัฒนาสามมิติการทำแอนิเมชันอะไรประมาณนั้นละมั้งครับแต่ก็เพิ่งอยู่ม.2นะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากคำถามต่อมาครับจะทำยูทูบอีกนานไหมครับก็จะทำไปจนกว่าจะตายเลยครับคำถามต่อมาครับเป็นคำถามที่เพื่อนผมเสนอมานะครับพี่จะทำเกมอะไรต่อจากรายการเอาชูรอดไม่ธรรมดาครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะทำอะไรคงถึงตอนนั้นผมก็คงจะผ่าน 1,000 ซับไปแล้วมั้งแค่กว่าจะเล่นจบซีรีส์หนึ่งเนี่ยวนทำกี่รอบแล้วก็ไม่รู้เปลี่ยนแบบกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะครับก็คงจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆไม่ทำนะครับอย่างเช่นพวก if I ถ้าผมจุดๆๆบาๆนะครับอย่างตอนนี้มันก็ไม่ได้กลายเป็นมาครับชุดรอดไม่ธรรมดาไปแล้วนะครับมีชาเลนจ์อื่นมาให้ผมทำตอนนี้ผมก็ยังดองไว้อยู่นะครับและนั่นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ FAQ กับช่องผมนะผมก็รวบรวมไป
ดูนั่งดูคลิป Q&A จากหลายๆช่องนะครับแล้วก็มาดูว่าเขาโดนถามอะไรบ่อยมากนะครับแล้วก็เอามาตอบในคลิปนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเปิด Q&A อยู่นะครับไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับถามอะไรมาก็ได้นะครับผมจะตอบหมดนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่สนับสนุนช่องผมมาโดยตลอดนะครับสัญญาว่าจะพัฒนาช่องต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับก็ขอกลับปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชมเปี้ยนเพคครูโอเคอย่าลืมนะครับผมเปิด Q&A นะครับ